แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เช้านี้มีเรื่องใหญ่ที่จะต้องให้ท่านผู้ชมช่วยกันจับตาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเหมือนอยู่ในร่องมรสุมข้าโง่คุณต๊อกคุณเล็กมีข่าวข้าโง่ทั้งข้าโง่คลองด่านใช่ไหมเหมือนจะชนะไปแล้วแต่กลับมาหลอกล่ออีกข้าโง่ฮอปเวลเหมือนจะหมดหวังไปแล้วแต่กลับมามีความหวังเรายังไม่ได้ชนะเลยนะฮอปเวลเนี่ยเราแค่ได้ต่อสู้คดีใหม่แต่มีโอกาสชนะประมาณสัก 99% วันนี้เนี่ยต้องจับตาครับเพราะว่าจะมีการปลูกปมค่าโง่ก้อนใหม่อีก 25,000 ล้านหรือเปล่า Easy. ก็คือกรณี การเปิดประมูลให้เอกชนมาบริหารท่อน้ำหลักในอียิปต์นะที่เคยเล่าไว้ก่อนหน้านั้น นะแต่ทีนี้มันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมันมีประเด็นเพราะว่ากรณีที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกไปคัดเลือกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคงจำกันได้ มี2รอบรอบแรกis water ชนะคะแนนไปบริษัทที่การประปาภูมิภาคตั้งขึ้นมาตามมติครม.เมื่อปี35ยุคธวัฒน์อนันต์ให้มาบริหารจัดการท่อน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็เลื่อนมาจนถึงปัจจุบันรอบแรก is water ยื่นซองเข้าไปคะแนนมาเป็นอันดับ1แต่ปรากฏว่าอ้างว่า QR ไม่ชัดมีคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกแล้วเปิดการคัดเลือกรอบ2รอบใหม่ให้ส่งเอกชนแล้วก็อีสวอเตอร์เองส่งข้อเสนอเข้ามาใหม่แล้วจะเปิดฟองรอบแรกไปแล้วนะคะแนนอีสวอเตอร์นำไปแล้วนะแต่ยกเลิกอีสวอเตอร์เขาก็เลยยื่นฟ้องศาลปกครองคดียังอยู่ในศาลปกครองและก่อนหน้านี้คณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติเอาไว้ว่าให้รอการตัดสินของศาลปกครองก่อนมติ64เมื่อ11กุมภาพันธ์เดือนที่แล้วเพราะว่าศาลปกครองเนี่ยกำลังพิจารณาคดีนี้อยู่ยังไม่อนุมัติให้ไปเซ็นสัญญากับบริษัทวงสยามที่เป็นผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดในการประมูลรอบ2นะทีนี้วันนี้มันมีอะไรวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุที่เคยมีมติ6-4ว่าให้รอศาลปกครองก่อนวันนี้ก็จะพิจารณากันว่าจะมีมติเหมือนเดิมคือรอศาลปกครองก่อนหรือเปลี่ยนแปลงมติวันนี้แต่ที่สำคัญคืออะไรครับเมื่อวันที่9มีนาที่ผ่านมาเดี๋ยวทีมงานเอาคำสั่งศาลปกครองขึ้นมาค่ะศาลปกครองมีคำสั่งคดีนี้ครับคดีที่เอสวอเตอร์ยื่นฟ้องเนี่ยนะศาลปกครองมีคำสั่งให้ดำเนินการพิจารณาคดีโดยเร่งด่วน อันนี้ไม่ใช่คำพูดลอยๆนะเป็นคำสั่งศาลที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และระเบียบหมายความว่าไงให้พิจารณาคดีโดยเร่งด่วนเนี่ยตามคำสั่งนี้นะฮะถ้าไปดูที่หน้า2นะจะเขียนเอาไว้ชัดเจนให้ดำเนินคดีโดยพิจารณาคดีโดยเร่งด่วนเนี่ยความหมายคือนะหลังจากนี้การไต่สวนการแสวงหาข้อเท็จจริงการไต่สวนการพิจารณาเนี่ยจะดำเนินการโดยเร่งด่วนจริงๆคือการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อเนื่องวันเดียวจบแล้วก็การพิจารณาคดีหลังจากนั้นหากเห็นว่าคำให้การของแต่ละฝ่ายเพียงพอแล้วศาลอาจจะไม่มีการสืบพยานหลักฐานเรียกพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกเลยก็ได้ครับความหมายคือการพิจารณาคดีนี้ไม่ล่าช้าแล้วแน่นอนไม่ช้าแล้วแน่นอนถ้าศาลสั่งออกมาอย่างนี้แล้วนี่คือคำสั่งออกมาเมื่อ9มีนาคมนะแจ้งผู้ความเรียบร้อยแล้วประเด็นนี้สำคัญยังไงสำคัญคือทำให้มติของคณะกรรมการที่ราชพัสดุคราวที่แล้วที่บอกว่าให้รอผลการพิจารณาศาลปกครองก่อนเนี่ยยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะถ้ารอก็ไม่นานแล้วไงคุณต๊อกคุณเล็กถูกไหมใช่ใช่ถ้ารอก็ไม่นานแล้วไม่ใช่ว่ารอแล้วเมื่อไหร่ศาลจะตัดสินก็ยังไม่รู้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าศาลมีคำสั่งออกมาแล้วเมื่อ9มีนาที่ผ่านมานี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าพิจารณาโดยเร่งด่วนแล้วอีกประการหนึ่งคือถ้ารอศาลตัดสินเนี่ยไม่ช้านะและรับผู้เสียหายอะไรเลยเพราะขณะนี้ใครบริหารจัดการเรื่องน้ำขาดน้ำอะไรไหมล่ะไม่มีเพราะอะไรครับ East Water มีพันธสัญญาอยู่จนถึงปลายปี66ถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไร East Water รับผิดชอบเห็นไหมระบบไอ้การส่งน้ำการบริหารจัดการน้ำไม่ได้ขาดตอนอะไรเลย
พราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปเร่งรีบเลยไม่มีเหตุเลยแล้วถ้าไปเร่งรีบพิจารณานะแล้วก็บอกว่าอนุมัติให้เซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนอย่างวงสยามเนี่ยค่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอีกไม่นานหลังจากนี้ศาลตัดสินเกิดศาลตัดสินออกมาว่าที่ East Water ยื่นฟ้องว่าคุณเนี่ยไปยกเลิกการคัดเลือกรอบแรกทั้งที่เขาได้คะแนนอันดับหนึ่งแล้วก็เปิดได้มีการคัดเลือกรอบใหม่ที่เขาฟ้องมาให้ศาลตัดสินอ่ะเกิดศาลตัดสินไปตามที่ East Water ฟ้องแล้วจะทำอะไรได้ครับทีนี้ทำอะไรไม่ได้เลยจะไปยกเลิกสัญญากับที่เซ็นกับเอกชนวงสยามเนี่ยที่ได้มาจากการคัดเลือกรอบสองเนี่ยจะไปยกเลิกได้ไหมไปยกเลิกก็เสียค่าโง่อีกไงคุณเล็กใช่ไปคนจะไปยกเลิกก็เสียค่าโง่อีก 25,000 ล้านเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุเลยที่ต้องเร่งวันนี้ฮะอันนี้สำคัญมากแล้วไหนจะโดนอีสวอเตอร์ฟ้องอีกถ้าเกิดว่ามีปัญหาอีกค่ะเพราะฉะนั้นศาลท่านกำลังพิจารณาโดยเร่งด่วนอยู่แล้วทำไมจะต้องไปเร่งรีบถูกไหมฮะเว้นเสียแต่ว่าอยากที่จะให้เอกชนรายนี้ได้แล้วก็รีบเสร็จเอาไว้แล้วก็เพื่อหวังว่าหลังจากนั้นการพิจารณาของศาลในคดีนี้พิจารณาออกมาอย่างไรก็คงจะไม่กล้าไปยกเลิกสัญญากับบริษัทเอกชนรายนี้ถูกไหมฮะมันตีความไม่ได้อย่างเดียวเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรฮะถ้าเราย้อนไปดูการบริหารจัดการท่อน้ำใน EC เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณอานันท์ปัญญาชุนปี35มติครม.ตอนนั้นรัฐบาลก็ลงไปดู Eastern Seaboard สมัยนั้นมันจะต้องจัดการท่อน้ำยังไงมันมีท่อน้ำของหลายหน่วยงานของโยธาของธนาลักษณ์มีมติครม.ปี35บอกว่าให้การประปาภูมิภาคตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งแล้วให้บริหารจัดการท่อน้ำให้เป็นเอกภาพเอาท่อน้ำของกรมโยธามาเอาท่อน้ำของหน่วยงานอื่นมาให้บริษัทที่การประปาภูมิภาคตั้งขึ้นมาเนี้ยบริหารการไม่ใช่หากำไรสูงสุดราคาเนี่ยต้องให้สามารถเอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมและต้องให้น้ำหนักกับพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมยังไงบ้างนอกเขตยังไงบ้างไม่ได้หากำไรสูงสุดแบบเอกชนทั่วไปที่ให้เขาบริหารท่อน้ำเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็มีบริษัท East Water นี่ไงขึ้นมาการประปาภูมิภาคปัจจุบันนี้ยังถือหุ้นอยู่ 40% แล้วก็บริหารจัดการเรื่อยมาจนกระทั่งมายุคนี้ก็มีการพยายามจะเปิดประมูลจนกระทั่งให้เอกชนเนี่ยเข้ามาแข่ง East Water ผู้เสนอก็มาแข่งแล้วก็เพื่อประสบว่า East Water คะแนนมาอันดับหนึ่งแล้วไปยกเลิกเขาแล้วเขาเลยฟ้องอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่แล้วไปประมูลรอบสองเอกชนวงสยามเสนอผลตอบแทนเฉือน East Water วงสยามเสนอประมาณ 25,000 ล้าน East Water เสนอ 24,000 ล้านแล้วก็จะรีบเอาวงสยามไงแปลกนะฮะแล้วยิ่งมาล่าสุดเมื่อคณะกรรมการที่ราชบุรีบอกว่าให้รอการพิจารณาของศาลปกครองก่อนกับพยายามเรียกประชุมใหม่วันนี้นั่นเพื่อที่จะกลับมติครับแปลกไหมฮะทั้งที่รอศาลก็ไม่นานแล้วค่ะแล้วมันไม่เกิดความเสียหายเลยกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เลยตอนนี้แล้วล่าสุดสรส.สภาแรงงานรัฐวิสาหกิจเขาเลยออกมาไงค่ะเขาเลยออกมายื่นมันก่อนน่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายให้ไปดูรายการรู้ทันคดีโกงบางช่วงบางตอนที่คัดมาแล้วจะได้ฟังจุดยืนของสรส.ด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่สรส.เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ต้องมาดูแลเรื่องนี้นะสุดท้ายผมอยากจะทิ้งท้ายว่าคุณต๊อกคุณเล็กเคยได้ยินคำว่าหมูเขาจะหามอย่าเอาคานเข้ามาสอดไหมใช่เคยครับวันนี้ขออนุญาตเอาคานเข้ามาสอดเต็มๆนะโอ้เข้าท่าใช่ความเสี่ยงจะเกิดค่าโง่อีก 20,000 ล้านแล้วใครต้องแก้ลุงตู่ก็ต้องแก้ทีนี้แล้วลุงตู่ต้องรับเต็มๆเพราะมันเกินทุกลุงตู่เลยทีนี้ไม่เหมือนฮอกเวลไม่เหมือนคอมดานนะอันนี้จะเกิดยุคลุงตู่เลยถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการดำเนินการไปแบบมีพิรุธเต็มมืออยู่อย่างนี้หมูจะหามอย่าเอาคานเข้ามาสอดแต่งานนี้หมูจะหามท็อปนิวเอาคานเข้ามาสอดไปแล้วมันต้องสอดเพราะมันไม่เห็นเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเลยครับในหน้าแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ไปดู VTR นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะพาถ้ามีเวลาเนี่ยจะพาไปดูสวย
เชียงใหม่เป็นยังไงได้ค่ะรวมถึงถ้าน้องมีนาตื่นนะเดี๋ยวไปดูบอกเลยบอกเลยประเด็นสำคัญเรื่องนี้ก่อนได้ค่ะสมค้าโง่หลายลูกที่กระหน่ำซัดเข้ามามีอีกลูกที่ตั้งเขาครับแล้วในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้น่าสนใจติดตามนั่นก็คือกรณีเกี่ยวกับการประมูลการบริหารจัดการท่อน้ำหลักใน EEC นะนัดถกบอร์ดที่ราชพัสดุสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับกรณีนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วปมสำคัญอยู่ตรงไหนทีนี้นะปมสำคัญเนี่ยที่ประชุมคราวที่แล้วของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ11กุมภาพันธ์คุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีคลังเป็นประธานมติ6ต่อ4บอกว่าให้รอฟังคำตัดสินของศาลปกครองกลางก่อนยังไม่อนุมัติแต่ปรากฏว่าหลังจากวันที่11กุมภาไม่นานนะมีกรรมการบางคนบอกว่าเฮ้ยการพิจารณายังได้ข้อมูลไม่เพียงพออยากจะมีการประชุมใหม่น่าแปลกใจไหมฮะยิ่งถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ทีนี้การพิจารณาที่ดำเนินการมาเนี่ยมีปมปัญหามากมายโครงการนี้มีการดำเนินการประมูลกันมาแล้วบริษัทเอกชนที่การประปาภูมิภาคจัดตั้งขึ้นแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่นะได้มีการฟ้องต่อศาลปกครองไว้ที่มติที่ประชุมราชพัสดุเนี่ยบอกว่าขอรอดูคำตัดสินนี่ก่อนเนี่ยนะฮะแล้ว27กันยาศาลปกครองกลางมีคำสั่งรับคำร้อง12พฤศจิกายน64ไม่คุ้มครองชั่วคราวแต่หลังจากนั้นฝ่ายธนารักษ์เองฝ่ายรัฐเองเนี่ยขอขยายเวลาในการให้การต่อมาเรื่อยๆ5ครั้งเหตุใดจึงไม่รีบไปให้การศาลจะได้ตัดสินเพราะอะไรครับที่ผ่านมานี่คณะกรรมการที่ราชพัสดุเนี่ยมีมติไม่เห็นด้วยที่จะเห็นชอบ6ต่อ4นะบอกว่าคดีมันอยู่ในศาลปกครองแต่ถ้าย้อนกลับไปทีนี้โครงการนี้โครงการท่อน้ํา EEC เนี่ยในสมัยรัฐบาลอานันต์มีมติครม.ปี35ให้การประปาภูมิภาคตั้งบริษัท East Water มาบริหารจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์นะกลุ่มในเขตอุตสาหกรรมนะการใช้น้ำรวมไปถึงเรื่องค่าน้ำต้องไม่แพงจนเกินไปคือไม่ให้แสวงหากำไรสูงสุดก็เลยให้บริษัทที่เป็นบริษัทลูกของการประปาภูมิภาคเป็นคนจัดการแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนนโยบายอายุนี้ฮะที่มีการให้เปิดประมูลแล้วก็มี East Water เข้าแข่งด้วยมีบริษัทเอกชนเข้าแข่งด้วยการเปิดประมูลครั้งแรก9สิงหาคม64 East Water ได้คะแนนสูงสุดเสนอผลตอบแทนเยอะสุดนะได้คะแนนสูงสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเนี่ยอ้างว่า TOR ไม่ชัดเจนเดินหน้าเปิดประมูลใหม่ให้มีการยื่นกันใหม่แล้วยื่นครั้งที่2เนี่ยเอกชนชนะเสนอผลตอบแทนเยอะกว่าเสนอไป 25,000 ล้านEast Water 24,000 ล้านนะแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนฮะอยู่ช่วงปลายพอดีเลยเปลี่ยนอธิบดีจะดันต่อทีนี้ว่าเอาตามอันหลังนี้ที่เอกชนชนะแปลกไหมครับนะโดยที่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของหลวงนะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูคณะกรรมการที่ราชพัสดุจะมีการเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่ออีกจะเอายังไงถ้าทีวาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกตั้งแต่ต้นใช่ไหมถ้าเห็นแล้วเพราะว่าการกระบวนการในการเขียนทีวาโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการผ่านสำนักอัยการสูงสุดเป็นซึ่งเป็นทนายของแผ่นดินเนี่ยก็รู้ว่าข้อมูลแต่ละข้อแต่ละองค์กรเขียนแล้วก็จะรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ได้ยังไงดังนั้นก็แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าทีวาไม่ถูกต้องซึ่งผมเรียนว่าถ้าทีวาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกตั้งแต่ต้นปล่อยเกิดการประมูลเกิดขึ้นทำไมพอล้มการประมูลเสร็จทางกรมธนารักษ์ก็มีการเปิดประมูลใหม่เมื่อประมาณเดือนกันยายนปี2024เช่นเดียวกันก็ออกทีวาเช่นเดียวกันก็กระจายไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่ต้องการที่จะประมูลก็ปรากฏว่าก็เปิดการประมูลใหม่นะก็ปรากฏว่าบริษัทที่ได้มาอีทวอเตอร์ไม่ได้เลยทีนี้ก็ปรากฏเราได้คือบริษัทวงสยามก่อสร้างนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปบอกตำหนิว่าบริษัทวงสยามก่อสร้างจะเป็นแบบโน้นแบบนี้อีทวอเตอร์จะเป็นแบบโน้นแบบนี้เป็นกลไกการที่จะดำเนินการในการประมูลอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมก็สงสัยว่าทำไมการประมูลครั้งแรกไปล้มทำไมโดยอ้างว่าทีวีไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องก็อย่าเกิดการประมูลเพราะมันเกิดความเสียหายแก่บริษัทแล้วอยู่ๆมาเปิดการประมูลใหม่ก็ปรากฏว่าวงสยามได้ซึ่งโดยเงื่อนไขโดยหลักเกณฑ์อะไรก็ไม่รู้ก็ปรากฏวงสยามได้ก็เป็นเรื่องของวงสยามที่จะได้แต่ปรากฏว่าอีทวอเตอร์ก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของเขาก็ไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคุ้มครองว่าเขาได้เนี่ยอยู่ๆไปยกเลิกเขาซึ่งไม่เป็นธรรมก็เกิดความเสียหายซึ่งเรื่องขนาดนี้อยู่ที่ศาลปกครองยังไม่ประกาศออกมายังไม่วินิจฉัยออกมาซึ่งรอทราบว่ารอกรมธนารักษ์ไปชี้แจงว่าเหตุผลที่ในการยกเลิกการประมูลนั้นคืออะไรซึ่งตอนนี้กรมธนารักษ์ก็ยังไม่ไปชี้แจงต่อศาลปกครอง
แล้วก็ตอนนี้บุตรนี้วงสยามได้แล้วก็ยังไม่ได้ครบถ้วนกระบวนความก็คือคณะกรรมการยังไม่ประกาศซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอเรื่องนี้เกิดขึ้นพออีทวอเตอร์ไปยื่นต่อศาลปกครองกลางในคณะกรรมการที่กรมธนารักษ์ที่เปิดการประมูลนั้นก็มีการประชุมกันก็มีมติ6ต่อ4ที่บอกว่าอ่ะอันนี้ก็ยังประหยัดอย่าเพิ่งประกาศเลยรอผลการวินิจฉัยของศาลปกครองกลางก่อนซึ่งเรื่องมันก็คาอยู่แต่ว่าแว่วๆล่าสุดมีกระบวนการอะไรก็ไม่ทราบไปเนี่ยจะพยายามให้คณะกรรมการทบทวนการประชุมกันทบทวนมติในครั้งนั้นโดยมีเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดเพื่อให้คณะกรรมการที่ดำเนินการเปิดรายชื่อเพื่อให้บริษัทที่ชนะการประมูลนี้ได้ก็คือรับรองผลรับรองผลใช่ถูกต้องทีนี้ประเด็นปัญหาก็อยู่ที่ตรงนี้คือว่าถ้าเกิดว่าอ้าวสมมติระวงสยามได้อีทวอเตอร์เสียหายเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ก็ต้องเรียกร้องการเสียหายจากรัฐไม่ว่าเขาเป็นหน่วยงานเอกชนแต่รัฐถือหุ้นอยู่การไฟฟ้าภูมิภาคถือหุ้นอยู่ 40% เขาก็จำเป็นที่เรียกร้องค่าเสียหายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเขานะครับเช่นเดียวกันถ้าหากว่าศาลปกครองมีคำสั่งออกมาว่าการประมูลครั้งแรกเนี่ยมันชอบการประมูลครั้งหลังมาจุดนี้เป็นสิทธิ์ของอีทวอเตอร์สมมุติวงสยามก็เสียหายก็เสียหายวงสยามก็สามารถฟ้องร้องต่อรัฐอีกนั่นตายเป็นว่าเอ้ารัฐบาลก็เสียกางโง่อย่างเงี้ยค่าเสียหายก็ยังไม่รู้เท่าไหร่มูลค่าแต่เลยเป็นโครงการมูลการนี้ตลอดอายุสัญญาสัมปทาน30ปีเนี่ยตั้งแต่66เป็นต้นไปเนี่ยลองคิดดูก็แล้วกันมูลค่าเท่าไหร่เพราะมูลค่าโครงการที่ดูกันมาตั้งประมาณ 25,000 ล้านถ้าก็เรียกเต็มจำนวนนั้นล่ะ 25,000 ล้านแล้วรัฐจะเอาเงินจากไหนก็ภาษีกรของพี่น้องประชาชนไอ้เนี่ยที่เราบอกถึงนายกรัฐมนตรีนายกต้องเข้ามาดูหน่อยแล้วแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองเป็นภาษีกรของพี่น้องประชาชนใครบ้างเป็นคณะกรรมการที่ราชพัสดุฮะนี่คือองค์ประกอบฮะตำแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นนี่กรรมการโดยตำแหน่งนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่เรื่องนี้เกี่ยวกับผลประโยชน์กว่า 25,000 ล้านรัฐมนตรีช่วยคลังปลัดคลังปลัดกลาโหมปลัดเกษตรนะปลัดกระทรวงทรัพย์ปลัดมหาดไทยอธิบดีที่ดินอธิบดีกรมโยธาอธิบดีกรมธนารักษ์จับตาดูสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเดินหน้าต่อแล้วคดีมันยังอยู่ในศาลปกครองแล้วสุดท้ายเกิดเซ็นกับเอกชนไปแล้วศาลตัดสินออกมาทางนึงจะไปบอกเลิกสัญญากับเอกชนได้หรือไม่ค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของรู้ทันคดีโกงนะมาขยายมาขยี้ปมให้เราเข้าใจกันได้ง่ายๆเรื่องนี้ต้องจับตาดู10โมงวันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกประชุมบอร์ดนั่นแหละคุณจะดันต่อหรือว่าเอามติเดิม6ต่อ4รอศาลปกครองกลางก่อนไหมก็ต้องรู้จะมีการทบทวนมติหรือเปล่าผลการคัดเลือกจะเป็นแบบไหนมติจะออกมาแบบไหน12เสียงนี้แหละนะค่ะจะฟังไหมล่ะทั้งเสียงจากสรส.คุณศรีสุวรรณจรรยาหรือแม้กระทั่งสื่อแบบท็อปนิวของเราก็มีการนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องกับมหากาพย์เรื่องนี้มันจะไปซ้ำปมเรื่องของการไปรื้อ TOR กลางอากาศเหมือนคุ้นๆไหมคะรถไฟสายสีส้มใช่นี่นะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะแล้วก็มีหลายอย่างหลายประเด็นสอหัวประมูลนะฮะที่ออกมาเป็นหลักฐานที่ออกมาเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นถึงได้มีการร้องเรียนกันขึ้นมาเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นท็อปนิวส์เองรายการรู้ทันคดีโกงคุณหนุ่มสันติสุขนะฮะก็พร้อมที่จะเป็นคานใช่ไหมที่จะไปสอดใช่แล้วก็เรื่องจริงเศรษฐกิจท็อปบิทอินไซต์เราก็นำเสนอเรื่องนี้ด้วยนะการประมูล EEC นะเดี๋ยวรอติดตามทุกช่วงรายการของเรานะครับ